สวัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูวิธีในการหาฉากของจันทานนะครับซึ่งตอนที่เราสร้างบ้านนะครับระบบโครงหลังคาของเราเนี่ยเรื่องของฉากของจันทานนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับถ้าใครทำถึงโครงสร้างหลังคาแล้วจันทานไม่ได้ฉากนะครับมันจะทำให้เกิดปัญหาก็คือเราไม่สามารถมุงหลังคาไม่ว่าจะเป็นแม่นั่นชิดสังกะสีหรือว่าเป็นกระเบื้องนะครับหลังคาเราจะไม่ตรงกับตัวจันทานนะครับมันจะไม่ขนานไปในแนวทางเดียวกับตัวจันทานนะครับยิ่งถ้าเป็นโครงหลังคาที่เปิดนะครับก็คือไม่มีการทำฝ้าปิดนะครับจะเห็นชัดมากนะครับมันจะดูแล้วไม่สวยนะครับนี่นะครับตัวอย่างนะครับสมมติว่าถ้าบ้านใครที่หาฉากตัวจันทานเนี่ยกับตัวคานบนหัวเสาตรงนี้นะครับถ้าตรงนี้มันไม่ได้ฉากนะครับเวลาเรามุงแม่นั่นชิดหรือมุงกระเบื้องนะครับแม่นั่นชิดมันอาจจะเฉียงมาทางนี้นะครับหรือมันอาจจะเฉียงมาทางนี้นะครับซึ่งพอมันเฉียงไปทางนี้เฉียงมาทางนี้แล้วมันก็จะดูไม่สวยนะครับหรือบางทีถ้าตรงจันทานตรงนี้มันอาจจะเฉียงมาทางนี้นิดนึงเราเอาแม่นั่นชิดเนี่ยหักมาทางนี้นะครับหักตามจันทานนะครับเพื่อจะได้แนวสวยนะครับมันก็จะทำให้ตรงปลายตรงนี้นะครับตรงปลายของแม่นั่นชิดเนี่ยมันจะเกยขึ้นมานะครับบางแผ่นเนี่ยมันจะออกมาอย่างนี้พอมาแผ่นนี้มันก็จะเลยมาอย่างนี้นะครับพอมาแผ่นนี้มันก็จะเลยมาอย่างนี้นะครับมันก็จะขาดเกินๆนะครับก็ดูไม่สวยนะครับก็เราก็ต้องพยายามให้ได้ฉากนะครับทีนี้เรามาหาฉากกันนะครับวิธีการหาฉากง่ายๆนะครับโดยหลักๆทั่วไปก็จะใช้หลักการของพีทาโกรัสนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลักการของพีทาโกรัสนะครับเรามาดูที่ภาพที่ผมวาดตรงนี้นะครับหลักรูปสามเหลี่ยมของพีทาโกรัสนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับตรงมุมเนี้ยก็จะเป็นฉากนะครับตรงมุมนี้นะตัวเนี้ยด้วยด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็น3ส่วนด้านนี้จะเป็น4นะครับด้านนี้ก็จะเป็น5นะครับซึ่งทุกท่านสามารถเอาไปปรับใช้ได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นบางคนอาจจะเป็นเม็ดเป็นเซนหรือว่าเป็นนิ้วก็ได้นะครับเอาไปปรับใช้ได้หมดนะครับในที่นี้ผมจะทำเป็นเม็ดนะครับด้านนี้เป็น3เม็ดด้านนี้เป็น4เม็ด4เม็ดนะครับด้านนี้ก็เป็น5เม็ดนะครับก็เราก็ดูรูปนี้คือหลักง่ายๆนะครับทีนี้เราไปดูที่หน้างานนะครับอย่างภาพนี้นะครับก็คือหน้างานที่ทำโครงหลังคาโรงจอดรถนะครับวิธีที่ผมหาก็คือใช้หลักการพีทาโกรัสนี่แหละนะครับง่ายๆนะครับเนี่ยผมก็เอาตรงนี้เป็นฉากนะครับตรงนี้ผมก็ตั้งตรงนี้ให้เป็นฉากแล้วกันนะครับแล้วทีนี้ผมก็วัดขึ้นมาข้างบนนี้นะครับบนนี้นะครับผมก็ตั้งว่า3เมตรนะครับด้านนี้นะครับผมก็ใช้3เมตรแล้วทีนี้ผมก็วัดมาด้านนี้ด้านนี้4เมตรนะครับเสร็จแล้วทีนี้เหลืออยู่ด้านสุดท้ายก็คือด้านนี้นะครับเดี๋ยวขอวาดเป็นเส้นตรงๆนิดนึงแล้วกันแล้วก็ใช้ด้านนี้เป็น5เมตรนะครับ5เมตรด้วยที่ตอนที่เราเอาเหล็กจันทานเนี่ยขึ้นไปนะครับเริ่มโดยผมจะยกเหล็กจันทานเส้นนี้ขึ้นไปเส้นเดียวนะครับส่วนตรงนี้ผมก็จะวัดระยะเอานะครับระยะจากตรงนี้มานี่4เมตรนะครับแล้วก็ผมก็จะวัดทีนี้ผมก็มาร์คตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็ดึงเชือกนะครับดึงเชือกเส้นนี้นะเส้นนี้นะครับทุกท่านเห็นไหมเส้นสีชมพูนี่นะผมก็ดึงเชือกเส้นสีชมพูเนี่ยดึงมาให้ตรงนี้มาจนถึงตรงข้างบนนี้นะครับเสร็จแล้วก็ถ้ามันเลย3เมตรปุ๊บผมก็จะอาศัยการขยับเหล็กเส้นนี้นะครับก็คือจันทานตัวนี้ขยับเอานะครับขยับมาทางซ้ายทางขวาทางซ้ายทางขวานะครับขยับให้มันจะโหลดกับเชือกเส้นสีชมพูนี้นะครับให้มันมาจะโหลดกันพอดีนะครับแล้วก็ขยับเอาซ้ายขวาเอานะครับพอเราขยับได้ที่ปุ๊บแล้วก็หยุดทันทีนะครับมาร์กไว้เลยว่าตรงนี้คือ
3เม็ดที่เราได้ตรงนี้มานี่3เม็ดนะครับส่วนตรงนี้5เม็ดเราจะได้จุดตัดของตรงนี้พอดีนะครับพอเราได้จุดตัดตรงนี้แล้วเราก็ทำการเชื่อมตรงนี้นะครับให้มันอยู่กับที่นะครับแล้วก็เชื่อมกับฝั่งนี้เชื่อมกับฝั่งนี้ได้นะครับมุมนี้ก็จะเป็นฉากพอดีเลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับแล้วพอเราได้ฉากแล้วเราก็ทำการวัดช่วงจากตรงนี้มาตรงนี้นะครับสมมุติว่าเราเอาช่วงนี้1เมตรแล้วก็วัด1เมตรฝั่งนี้นะ1เมตรแล้วก็วัดฝั่งข้างบนนี้ได้นะครับมาตรงนี้นะครับ1เมตรนะครับก็จะทำให้ตรงนี้ก็ได้ฉากพอมาชั้นทานตัวต่อไปแล้วก็วัดนะครับ1เมตรนะครับ1เมตรด้านล่างเนี่ยก็วัด1เมตรเหมือนกันนะครับ1เมตรเนี่ยมันก็จะทำให้ตรงนี้ก็ได้ฉากนะครับแล้วตัวต่อไปตัวนี้ก็จะได้ฉากนะครับตัวต่อไปมันก็จะได้ฉากเหมือนกันนะครับอันนี้คือวิธีในการหาฉากโดยเราอาศัยหาเฉพาะตัวแรกตัวนี้ก่อนนะครับตัวต่อไปเราก็หาฉากของมันโดยอาศัยระยะห่างของจันทันแต่ละตัวไปเรื่อยๆนะครับก็เราก็จะได้หลังคาที่มีฉากนะครับอันนี้คือเทคนิคการหาฉากง่ายๆช่างทั่วไปเขาก็จะทำแบบนี้นะครับโอเคก็ผมก็ทำคลิปอันนี้เพื่อสำหรับทุกท่านนะครับใครที่กำลังจะสร้างบ้านหรือว่าทำโรงรถหรือทำโรงเรือนทำอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เอาวิธีนี้ไปปรับใช้ได้นะครับซึ่งเป็นวิธีง่ายๆนะครับพื้นฐานเบสิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ